นับสนุนโดย GC เคมีที่เข้าถึงทุกความสุขบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสวัสดีค่ะโอ๊ตสัสสิวันสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะกับความสุขง่ายๆของคนไทยวันนี้สุขแบบไทยใจพอเพียงมาอยู่ที่สุพรรณบุรีค่ะไม่ได้มาดูรถนะคะถึงแม้ว่ารถจะทั้งสวยทั้งเก๋นะคะวันนี้จะพามาชิมซาลาเปาหลายคนคงจะรู้จักแล้วนะคะสำหรับซาลาเปาเจ้านี้สำหรับโอ๊ตนะเมื่อกี้ได้เจอเจ้าของร้านแล้วนะคะก็ได้คุยแบบบรรยากาศรู้สึกว่าเราเข้าไปแล้วเราก็แบบตื่นตาตื่นใจแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขมากนะคะแล้วก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลด้วยไหมที่ทำให้ซาลาเปาเนี้ยอร่อยแล้วก็ขายดีมากค่ะหมดแค่ในเวลาแบบ500กว่าลูกอ่ะครึ่งพันนะหมดในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองตอนนี้ตั้งร้านแล้วด้วยนะคะซาลาเปาครูมานัทเห็นบรรยากาศตอนขายกันไปก่อนนะคะตอนนี้ย้อนมาคุยกับคุณครูมนัสกันค่ะคุณครูมนัสเกษียณอายุมา11ปีแล้วนะคะอายุ71แล้วเชื่อไหมคะครูยังคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงอยู่เลยอ่ะสุดยอดค่ะครูมนัสมีบุคลิกที่พิเศษมากกว่าที่เห็นนะคะเพราะว่าอาชีพขายซาลาเปาทำให้พวกเราได้เห็นตัวอย่างที่ดีๆจากคุณครูค่ะผมครูมนัส นพสิริกุลครับรับราชการครูครับมา37ปีแล้วก็มาเกษียณราชการเมื่อปี2553ครับคือเราคิดว่าเราเป็นครูเนี่ยเงินเดือนเนี่ยพอใช้พอดีตั้งแต่ต้นเดือนจนปลายเดือนพอดีแต่เมื่อเราเกษียณอายุราชการแล้วเนี่ยเงินเดือนบำนาญเราจะหายไปประมาณ 15,000 บาทเพราะฉะนั้น 15,000 บาทเนี่ยเราคือเงินที่เราไม่มีใช้เพราะฉะนั้นเราต้องหาอาชีพเสริมแล้วก็1ต้องหาอาชีพเสริมเพื่อจะได้เงินมาให้พอใช้2จะได้ไม่เหงาจะได้พบปะผู้คนหลายๆทางจะได้ไม่เหงาได้ทำงานเป็นคนที่ว่าชอบทานซาลาเปามันสะดวกรวดเร็วเดินทางซาลาเปาลูกเดียวน้ำ1ขวดก็อยู่ได้เราขับรถไปซาลาเปา1ลูกน้ำ1ขวดไปธุระไหนก็ได้ซาลาเปา1ลูกน้ำ1ขวดขยะก็มีกระดาษแค่แผ่นเดียวกินสะดวกสบายเก็บไว้ก็ได้หลายวันเพราะนั้นก็เลยลองซาลาเปาดีที่สุดครูไม่ได้แค่ขายซาลาเปาแต่ครูคิดมากกว่านั้นอีกนะคะแล้วก็ฟังเหมือนพูดเป็นเรื่องง่ายๆนะคะแต่ว่าที่โอ๊ตไปบ้านครูที่เห็นตอนแรกเนี่ยค่ะรู้สึกทึ่งมากๆเพราะว่าซาลาเปาเนี่ยเรียงกันโอ้โหหลายร้อยลูกกลมๆขาวๆกุ๊กๆกิ๊กๆน่ารักเต็มไปหมดเลยเกิดจากฝีมือของผู้สูงวัยท่านนี้นะจะว่าท่านทำคนเดียวก็ว่าได้เลยค่ะลองนึกดูนะคะว่าถ้าเป็นเราหนึ่งคนนะจะมานะพยายามทำซาลาเปาเป็นร้อยๆๆๆแบบเนี้ยเกือบทุกวัน10กว่าปีอ่ะเราจะทำได้หรือเปล่าโอ้โหครูเก่งมากๆเลยค่ะโอ๊ตชื่นชมจริงๆครูบอกว่าวันแรกที่เริ่มขายก็ลองขายก่อนค่ะ100ลูกขายได้ขายดีขายหมด wow. ก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมา2 3 4ตอนนี้วันละ500กว่าใบแล้วค่ะที่สำคัญนะคะขายหมดคนซื้อเนี่ยต้องมาเข้าแถวรอซื้อเลยนะคะถ้าเราจะทำขายต้องให้ดีก็เลยนึกว่าเราจะต้องไปเรียนกับครูในกรุงเทพเราก็ไปหาคุณครูที่ออกโทรทัศน์ก็ไปเรียนกับคุณครูที่ออกโทรทัศน์เพียงดังแล้วเราก็ประสบความสำเร็จกลับมาก็ลองทำแจกเพื่อนแจกคนนู้นคนนี้ก่อนแล้วก็ว่าอร่อยใช้ได้หรือไม่ดีเราก็กลับไปหาคุณครูที่เราเรียนในกรุงเทพว่ามันทำไมแข็งทำไมมันย่นอะไรเงี้ยคุณครูก็จะแนะนำมาลองอย่างนี้อีกนิดหน่อยอะไรไหมทำอยู่ก็ประมาณ 2-3 เดือน
ที่หัดทำอยู่แจกบ้างทิ้งบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราฝึกเหมือนกับเด็กที่หัดเดินนั่นแหละตอนแรกครับผมตั้งว่าผมเนี่ยมีบำนาญด้วยแล้วก็สองคนกับภรรยาแล้วก็ลูกคนอย่างเนี้ยเราขายสักวันนึงแค่200ลูกลูกละ3บาทก็600บาทเราอยู่ได้แล้วได้บำนาญวันละ600แล้วได้บำนาญก็ลองทำดูวันละ100ลูกก่อนตอนทำ100ลูกก็ขายได้ตอนแรกไปขาย6โมงเช้าหมดประมาณ10โมง100ลูกเนี่ยแล้ววันต่อๆไปก็100ลูกนี่แหละจาก6โมงเช้าก็หมด8โมงเช้าหมดไวขึ้นแล้วก็สังเกตคนที่มาซื้อว่ายังเป็นคนเดิมไหมยังเป็นคนเดิมหรือเปล่ายังคนเดิมมาซื้ออะไรเงี้ยเราก็พอใจแล้วแหละเราก็ขยับมาเป็น200ลูกเริ่มจาก200มาเป็น400ลูกก็ขายหมดในเวลาประมาณ1ชั่วโมง400ลูกเนี่ยตอนนั้นขายเช้าอย่างเดียว400ลูกแต่มันก็จะหมดบางทีบางครั้งมันก็จะหมดช้าเพราะฉะนั้นช่วงบ่ายสามบ่ายสี่ที่หน้าวัดสุวรรณภูมิตรงข้ามสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีก็จะมาชิมซาลาเปาครูมนัสได้ค่ะมี6ไส้ราคาใบละ14บาทจากนี้ขอให้ท่านจับตาดูให้ดีเพราะว่าแค่ดูผ่านจอก็คงจะรู้แล้วว่าอร่อยขนาดไหนค่ะเดี๋ยวไปดูที่หน้าร้านคุณครูเลยค่ะเริ่มขายแล้วด้วยนะคือมาตอนแรกก็แบบยังไม่มีคนใช่ป่ะคะแต่ว่าพอแป๊บเดียวเท่านั้นโอ๊ตเข้าไปจอดรถครูตั้งร้านออกมาก็มีคิวอะมารอแล้วนะคะคุณครูมานัดก็คือหนูที่ใส่แมสอะที่เป็นเฟสชิวอะกำลังขายอยู่เดี๋ยวเราไปเข้าแถวบ้างตอนนี้แถวสั้นแล้วเอาอะไรดีเอาหมูสับ2ถั่วดำ2สีฟ้านี่คืออะไรคะสีฟ้าเหรอคะสีฟ้าไส้ครีมครับไส้ครีมเอาไส้ครีมตามแบบนี้เอาของหนูเอาหมูสับ2หมูแดง2ถั่วหน่อไม้2ถั่วเหลือง1ถั่วดำ2ไส้ครีม1ค่ะอันนี้6ลูกค่ะครูแล้วก็อีก4ค่ะตัวเหลืองพิเศษไม่ต้องเนาะเอาตัวเหลืองกี่ลูกตัวเหลือง1ตัวดำ2ไส้ครีม1ค่ะเหลืองนี่แล้วก็ตัวดำ2อันนี้คิดตังค์ด้วยของเรา10ลูก140มาร้านซาลาเปาก็ต้องชิมซาลาเปาสิคะอย่าได้ช้าเชียวคิดว่าครูมีความสุขไหมเราชอบอ่ะเราชอบสีอันนี้น่าจะเป็นถั่วดำอันนี้ไส้ครีมแล้วก็อันนี้ถั่วเหลืองถั่วเหลืองนี่ปกติเขาไปทำน้ำเต้าหู้ไม่ใช่หรออ่ะเดี๋ยวเราจะกินถั่วดำเฮ้ยนิ่มมากนิ่มหอมลงจมูกแบบนี้นะสูตรเข้าไปเลยปะดูแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าดิฉันเป็นคนที่เอนจอยกับการกินมากๆนี่คือไส้ถั่วดำนะคะน่ารักไหมนิ่มมากเลยอ่ะนิ่มเหมือนแบบน้องนุ่มนิ่มอะไรสักอย่างว้าวเออถ้าเยอะเนาะนิ่มอ่ะชอบกินเลยนะดีอ่ะข้างในอ่ะมันไม่หวานเกินหมูก็โอเคนะแล้วแบบเนื้อละเอียดด้วยดีอ่ะนี่ผู้ชายทำเนี่ยมันนิ่มมากมันดีมากอาถวยเหลืองไม่แข็งมากเออไม่แข็งมีให้สัมภาษณ์ด้วยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอกินก่อนคำหนึ่งแต่เนื้อเนียนอ่ะดีอ่ะเก่งมาเนี่ยน้องน่ารักอ่ะนี่คือไส้ครีมนะคะทุกคน
หอมดีอ่ะเข้าใจแล้วทำไมคนถึงชอบกินไม่อยากจะบอกให้รีบตามไปซื้อเลยนะคะเพราะว่าซาลาเปาแต่ละใบที่ได้มาเนี่ยกลับมาถึงกรุงเทพแล้วน้องก็ยังนุ่มนิ่มอยู่เลยอะปกติไม่ค่อยเรียกแทนสิ่งของว่าน้องนะคะแต่ว่าซาลาเปาเจ้านี้อดเอ็นดูไม่ได้จริงๆเอ๊ะหรือว่าความสุขส่งต่อกันได้นะคะเพราะว่าสังเกตดูบรรยากาศตอนที่ครูทำซาลาเปาไม่ดูครูหนักเหนื่อยดูทำแบบสบายๆแล้วก็มีความสุขมากกว่าค่ะซาลาเปาของครูมานัทเนี่ยกระบวนการทำที่ทำเองหรือว่าเป็นแบบเป็นเครื่องเป็นอะไรอย่างนี้ไหมคะทำเองทุกอย่างด้วยมือเราเนี่ยทำเองทุกอย่างตั้งแต่เริ่มกวนไส้ทำไส้กวนไส้ปั้นไส้ทำแป้งตีแป้งหมักแป้งแล้วยันนึ่งเลยทำด้วยมือทั้งหมดของเราเองทั้งหมดซื้อวัตถุดิบมาทำเองเราก็ฟังทั้งข้อติข้อชมบางคนก็ว่าไส้มันเค็มไปเราก็จำไว้ว่าไส้นี้เค็มไปเราก็มาปรับรสให้มันพอดีรู้ไงไม่ดีหรือทำแล้วไม่อร่อยเราก็ต้องทิ้งเพราะว่ามันเสียคุณภาพคือเรามีคติประจำใจว่าเราต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพของเราเราต้องรักอาชีพของเราเพราะว่ามันเป็นหม้อข้าวเราถ้าเราไม่รักอาชีพเราเท่ากับเราทุบหม้อข้าวของเราเราเป็นครูเราไม่ดีก็ทุบหม้อข้าวเราถ้าเราเป็นพ่อค้าเราทำไม่ดีเราก็ทุบหม้อข้าวเราเพราะฉะนั้นทุกอาชีพเราจงรักอาชีพของเราและทำให้ดีที่สุดนะอย่าทุบหม้อข้าวตัวเองไม่มีความสุขจริงไม่รักจริงทำไม่ได้นะคะเนี่ยความจริงได้คุยกับครูมนัสได้แง่คิดอีกหลายอย่างมากเลยค่ะอย่างน้อยๆนะคะได้รู้ว่าชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนไม่ใช่ว่าปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมหรือเป็นไปตามที่เราเข้าใจโอ้เราก็ได้เท่านี้คงมากกว่านี้ไม่ได้แล้วไม่ใช่คิดแบบนั้นนะคะเพราะว่าสิ่งที่ครูมนัสทำเกิดจากการที่ครูไตร่ตรองแล้วก็วางแผนชีวิตเอาไว้ทั้งสิ้นค่ะหนทางข้างหน้าเป็นยังไงเตรียมแผนรับไว้ปัญหาเข้ามาหาวิธีแก้ไขปรับทีละนิดปรุงทีละหน่อยจนตอนนี้เป็นภาพที่ใครๆก็จำได้กับรถโฟกสีชมพูหน้าวัดสุวรรณภูมิซาลาเปาครูมนัสของดีเมืองสุพรรณบุรีค่ะรู้สึกว่าสบายใจที่ได้ออกกำลังกายและได้เงินและได้พบคนมากมายอะไรเงี้ยมีความสุขมากก็ยังทำไปเรื่อยๆแล้วอยากให้พวกที่จะเกษียณหรือไม่มีอาชีพเนี่ยหาอาชีพที่เราชอบที่เราทำได้เหมาะสมกับตัวเราสุขแบบไทยใจพอเพียงพักกันสักครู่ค่ะรถเหมือนกันแต่ความแรงไม่เหมือนกันลองบางจาก E20 SE วัวใหม่ดับเบิลพลังสะอาดแรงสุดพลังรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เติมใหม่ E20 SE วัวคุณอาจไม่รู้ในทุกวันเราอยู่ใกล้กันกว่าที่คิดเราจึงต้องคิดค้นพลาสติกและเคมีภัณฑ์ให้ดีจากข้างในเพื่อให้คุณใช้ชีวิตอยู่บนความมั่นใจที่มากกว่ายิ่งใกล้คุณยิ่งต้องดู GC Chemistry for Better Living รถเหมือนกันแต่ความแรงลองบางจาก E20 SE วัวใหม่ดับเบิลพลังสะอาดแรงสุดพลังรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เติมใหม่ E20 SE วัวอ
กลับเข้าสู่สุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะเราไปดูแวดวงธุรกิจนะคะโอกาสการลงทุนที่จะเติบโตพร้อมกับเมกะเทรนด์ค่ะล่าสุด GC ประกาศแผนดำเนินธุรกิจปี2565รองรับ5เมกะเทรนด์โลกค่ะมีทิศทางในการปรับตัวองค์กรที่ล้ำสมัยและน่าทำตามเป็นอย่างมากเลยค่ะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิตของคนในสังคมทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวตามเมกะเทรนด์ที่เกิดขึ้นซึ่งนำมาสู่โอกาสการเติบโตของธุรกิจบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC ให้ความสำคัญกับการเตรียมองค์กรสู่อนาคตได้วางทิศทางการดำเนินงานของบริษัทในปี2565ให้สอดคล้องกับ5เมกะเทรนด์โลกคือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาพการรักษาพยาบาลการขยายตัวของสังคมเมืองเทคโนโลยีใหม่ที่มีผลต่อการเติบโตการใช้ชีวิตประจำวันการแข่งขันทางการค้าและการปรับเปลี่ยนทิศทางของภาคอุตสาหกรรมสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ GC มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเป็นมิตรต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมในแนวคิดแคมเปญสื่อสารยิ่งใกล้คุณยิ่งต้องดีซึ่งตอบโจทย์ทั้ง5เมกะเทรนด์เมกะเทรนด์ทั้งหมดเนี่ยนะฮะ GC เรามีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่จะไปเซิร์ฟยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่าง Onyx เราทำโคตติ้งใช่ไหมฮะคือพาหนะทุกอย่างเนี่ยใช้สารเคลือบผิวชนิดแอดวานซ์หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องบินเรือเดินสมุทรตึกนะฮะตึกสมัยใหม่ๆเนี่ยใช้หมดนะครับส่วนหนึ่งพลาสติกเนี่ยเราทำซิงเกิลยูสตอนนี้ก็5ปีเนี่ยเราก็จะเฟสเอาท์มันเกือบหมดแล้วนะครับแล้วแทนที่ใช้ครั้งเดียวก็ทำให้มันใช้หลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นไบโอพลาสติกไบโอเคมีนะครับเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยมีหมดนะครับแล้วก็มันก็จะตอบสนองเมกะเทรนด์เหล่านี้ทุกอันนะครับเราโตขึ้นทางธุรกิจแต่ว่าคาร์บอนเราเล็กลงนะครับเราจะ net zero ก็คือไม่ปล่อยในปี2054อันนี้ก็เป็นเป้าที่ท้าทายแต่ว่าทำได้นะครับ GC มีความมั่นใจแล้วก็มีแผนทุกอย่างชัดเจนปี2565 GC เดินหน้าธุรกิจแห่งอนาคตตอบโจทย์ลูกค้าเช่นโครงการผลิตพลาสติกวิศวกรรมชั้นสูงคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้โครงการขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนการปรับโครงสร้างธุรกิจ PVC เพื่อขยายตลาด PVC ไปสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการ Onyx ผู้นำระดับโลกในธุรกิจผลิตภัณฑ์สารเคลือบผิว GC จะจัดตั้งหน่วยงานธุรกิจต่างประเทศขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจในต่างประเทศและเป็นต้นแบบองค์กรเพื่อความยั่งยืนในระดับสากลขณะเดียวกัน GC ได้มุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำโดยบริหารพอร์ตโฟลิโอธุรกิจและการชดเชยคาร์บอนเพื่อบรรลุเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 20% ภายในปี2573และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี2593โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางธุรกิจให้สอดคล้องกับเมกะเทรนด์เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศด้วยสำหรับพื้นที่ที่เอื้อต่อการออกกำลังกายค่ะมีต้นแบบลานสร้างเสริมสุขภาวะที่สสส.กับภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดทำขึ้นซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญมากๆในการสร้างสุขภาพที่ดีค่ะจากสถานการณ์โควิดทำให้ผู้คนใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านแล้วก็ไม่ได้มาเจอสังคมภายนอกการจะพบปะสังสรรค์กันก็น้อยลงสุขภาพกายและใจจึงไม่ได้รับการผ่อนคลายเท่าที่ควรค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง Healthy Space Forum ร่วมกับเทศบาลตำบลคุ้งสำเภาจังหวัดชัยนาทสร้างต้นแบบลานสุขภาพใกล้บ้านได้เปิดตัวโครงการลานมีสุขณคุ้งสำเภาสร้างความเข้าใจให้กับคนในชุมชนได้เห็นคุณค่าของการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะของคนในชุมชนลานสุขภาพใกล้บ้านหรือ Healthy Space Next Door เป็นแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ว่างในละแวกบ้านให้เป็นพื้นที่สาธารณะส่งเสริมให้ทุกคนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นป้องกันโรคสร้างสังคมใหม่เป็นสังคมวิถีชีวิตผลักดันชุมชนท้องถิ่นที่เพิ่มขีดความสามารถสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะสร้างความยั่งยืนด้านสุขภาพค่ะเรามียุทธศาสตร์ในเรื่องของการส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนคนไทยทุกคนนะคะทุกกลุ่มวัยได้มีโอกาสในการเข้าถึงนะคะในเรื่องของการมีกิจกรรมทางกายนะคะจากสถานการณ์โควิดอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักเพราะว่ามิฉะนั้นเนี่ย
มันก็จะมีปัญหาว่าคนก็จะป่วยเจ็บป่วยเพราะว่าการมี PA เนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างนะคะทำให้คนเราเนี่ยลดจากความเสี่ยงในเรื่องของการมีโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานซึ่งเราทุกคนทราบเรื่องของ NCD นะคะทั้งเรื่องออฟฟิศซินโดรมรวมทั้งเรื่องภาวะซึมเศร้าต่างๆเพราะเราจะอยู่แต่ในบ้านเราไม่ได้ออกมามีกิจกรรมสังสรรค์กับคนภายนอกแต่ถ้าได้ออกมามีกิจกรรมทางกายข้างนอกได้พบปะผู้คนได้มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยมีแอคทิวิตี้เนี่ยคนเราก็จะไม่เหนื่อยนิ่งแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเราเน้นหลักการของความเสมอภาคด้วยสุขภาพดีทั่วหน้านี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของสสส.เราก็สร้างสภาพแวดล้อมทำพื้นที่ออกแบบพื้นที่เราก็ไปเติมเต็มให้เขาในส่วนที่เขาขาดผู้จัดการโครงการลานมีสุขบอกว่าการออกแบบพื้นที่อยู่ภายใต้แนวคิดการขีดสีตีเส้นแบ่งพื้นที่ให้ผู้มาใช้ประโยชน์ได้เกิดความหลากหลายในการใช้งานพื้นที่ลานหน้าเทศบาลตำบลคุ้งสำเภาบริเวณลานเขื่อนเรียงหินหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอูตำบลคุ้งสำเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทจึงเป็นพื้นที่ต้นแบบที่จะส่งเสริมให้คนในพื้นที่และละแวกใกล้เคียงได้มีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นแล้วก็ชวนทุกคนมาแบ่งปันความสุขให้แก่กันได้มากตั้งต้นมาจากว่าเราเนี่ยเห็นข้อจำกัดของการใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจพวกนี้มันจะมีเรื่องของข้อจำกัดอยู่ค่อนข้างมากก็คือ1มันอยู่ไกลบ้านนะครับ2ก็คือมันออกแบบไว้สำหรับคนที่ต้องร่างกายแข็งแรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันหายไปก็คือการใช้งานในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามทำก็คือไปหาพื้นที่ที่มีอยู่แล้วแล้วเขาอาจจะใช้อยู่แล้วแต่ไม่มีคำแนะนำที่เหมาะสมสิ่งที่เราทำไม่ได้ทำอะไรเลยครับแค่ขีดสีตีเส้นเพื่อให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสมมีข้อแนะนำหรือมีคำแนะนำด้วยการขีดสีตีเส้นหรือองค์ประกอบอย่างง่ายในการที่เขาจะสามารถใช้งานได้เช่นเต้นแอโรบิกตอนเย็นชั่วโมงเดียวจบแต่ถ้าเราสามารถที่จะมาทำการขีดสีตีเส้นบอกว่าคนตรงนี้ใช้เต้นแอโรบิกนะตรงนี้ใช้เล่นแบดมินตันนะตรงนี้ใช้เล่นตะกร้อนะตรงนี้ใช้เล่นบาสนะออกแบบด้วยการซ้อนทับพื้นที่หลายๆแบบอยู่บนพื้นที่เดียวกันเพราะฉะนั้นเด็กเข้ามาถึงใช้งานเนี่ยเขาก็สามารถใช้งานด้วยคำแนะนำด้วยการขีดสีตีเส้นบนพื้นที่เดียวกันกับคนทำงานที่มาคนละเวลาได้สร้างความสัมพันธ์ในชุมชนที่ดีมันคือการที่จะทำให้คนทุกเพศทุกวัยทุกข้อจำกัดสามารถที่จะเจอกันในพื้นที่นี้ได้ลานกิจกรรมแบ่งเป็น2พื้นที่คือลานหน้าเทศบาลตำบลคุ้งสำเภาเป็นสนามเด็กเล็กประกอบด้วยสนามเด็กเล็กส่งเสริมพัฒนาการและทักษะการพัฒนาสมอง Brain Based Learning หรือ BBL ลานอเนกประสงค์และเส้นทางเดินวิ่งในสวนเป็นลานที่ถูกออกแบบให้สร้างความยืดหยุ่นและเปิดกว้างทางจินตนาการพื้นที่ที่2ลานเขื่อนเรียงหินหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอูลานสุขภาพที่ทำให้คนทุกช่วงวัยประกอบด้วยสนามกีฬาอเนกประสงค์เล่นได้มากกว่า6ชนิดที่นั่งอเนกประสงค์เครื่องออกกำลังกาย15เครื่องฐานเกมและออกกำลังกายมากกว่า20จุดพร้อมเส้นทางเดินวิ่งความยาว250เมตรโดยใช้ศิลปะสาธารณะทำเป็นลวดลายสีสันสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนค่ะพื้นที่สาธารณะทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันการมีสภาพแวดล้อมที่ดีจะเอื้ออำนวยต่อการสร้างกิจกรรมทางกายช่วยให้ทุกคนออกจากบ้านมาออกกำลังกายและหย่อนใจกันมากขึ้นและจะเป็นจุดที่เป็นส่วนร่วมการสร้างสัมพันธ์สุขภาวะที่ดีของคนในชุมชนค่ะเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าบ่ายสามโมงครึ่งทางช่อง5กดเลข5วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ